Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์มีเวลานะครับที่มีโอกาสมานั่งคุยแล้วก็เอาเรื่องราวของศาสนามาบอกพี่น้องช่วงนี้เนี่ยพี่น้องครับหลายคนผมไม่รู้ว่าครอบครัวใครเป็นบ้างหรือเปล่าแต่ว่ามีหลายคนมีหลายครอบครัวมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องลูกของตัวเองภรรยาของตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแจ้งมาว่าอาจารย์ลูกไม่ได้อย่างใจเลยมันเอาตามใจอย่างเดียวเลี้ยงจนกระทั่งมีปีกพี่น้องมีปีกเวลาบินได้พูดอะไรไม่ได้เลยบางคนก็บอกอาจารย์ภรรยาโอ้โหไม่เชื่อฟังเลยทำไมภรรยาไม่เชื่อฟังโอ้โหที่ไม่เชื่อฟังก็คือเขาทำงานเขาหาเงินเองบอกอะไรนิดอร่อยนี่เนี่ยคุ้นอ่ะภรรยาก็แจ้งมาอาจารย์ไม่ใช่จะว่าภรรยาอย่างเดียวสามีก็เหมือนกันโอ้โหเอาแต่ใจอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้ทำงานบ้านหน่อยบ่นแล้วอัลลอฮ์พี่น้องปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นแต่ก็หลายคนไม่กล้าบอกฉะนั้นทำอย่างไงให้ครอบครัวเราดีขึ้นมันมีดูอาอยู่ต้นหนึ่งก็มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของพี่น้องแหละว่าถ้าอ่านดูอาต้นนี้แล้วอัลลอฮ์จะรับไหมทุกคนมีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องลูกก็มีเรื่องปัญหาคู่ครองสามีไม่ดีสามีไม่เข้าบ้านสามีไปยาวอ้าวบางคนก็อาจารย์ภรรยาก็โอ้โหอะไรวันๆนึงไม่ได้สนใจผมเลยสนใจแต่ Facebook อ่ะก็มีหลากหลายต่างคนต่างเอาปัญหามองแต่ปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะวิธีของแต่ละคนน่ะพี่น้องรู้ไหมของแต่ละคนเนี่ยใครจะไปแก้ให้ไม่ได้หรอกเพราะคนนี้มีสามีแบบอะไรโหดบางคนได้ภรรยาแบบใจร้อนบางคนได้ลูกแบบไม่พูดอะไรกับใครเฉยอันนี้ใครก็แก้ไม่ได้เราเองเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองพี่น้องฉะนั้นวันนี้จึงมีดูอาต้นหนึ่งที่อยากให้พี่น้องได้อ่านให้เป็นประจำก็หวังว่าทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับดูอาต้นนี้เนี่ยมันเป็นดูอาที่อยู่ในอัลกุรอานเลยนั้นลองแชร์ลูกเราลองแชร์หลานเราลองแชร์ให้คนที่ยังไม่มีลูกหรือเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเพราะเรายังไม่เห็นเขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้เห็นท่าแท้ของคนเป็นภรรยาเราเพราะเพิ่งแต่งใหม่ๆเรายังไม่เคยเห็นท่าแท้ของสามีเราว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยเอาดูอาต้นนี้มาเพื่อให้พวกเราลองอ่านดูแล้วบุญวาสนาของเราจะเจออย่างไรก็วัลลอฮุอะลัมคืออ่านแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับอ้าวมาดูอัลลอฮ์กล่าวในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่74นะครับในกุรอานเนี่ยมีอายะบางอายะเป็นฮุกมชายบางอายะเป็นดุอาบางอายะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์บางอายะเ
พูดถึงเหตุการณ์ของแต่ละบุคคลฉะนั้นในกุรอานมีบอกทั้งหมดเลยเรื่องดุอามีไหมมีเรื่องตำหนิคนที่ไม่ศรัทธามีไหมมีแล้วเรื่องประวัติศาสตร์ที่เราควรจะเอามาปรับใช้กับชีวิตของเรามีไหมมีเพียงแต่ว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับเอามาดูอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับวัลลาซีนยะกูลูนร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาเอาอีกครั้งนะครับอ่านพร้อมๆกันนะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาลองอีกครั้งนะครับดูอาต้นนี้เนี่ยมันเป็นดูอาที่ขอให้เราเนี่ยเวลามองไปที่ลูกสบายใจมองไปที่คู่ครองไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือภรรยามองไปที่สามีมองแล้วสบายอกสบายใจนี่คือดูอาต้นนี้ไม่ใช่มองไปแล้วอัลลอฮ์เนี่ยดูท่ากูหนอกูอะไรกันนี่ทำไมเป็นแบบนี้ภรรยาก็โอ้เครียดจะบอกใครก็ไม่ได้เพราะเลือกเองพี่น้องเพราะที่เอาต้นนี้มาเนี่ยเพราะผมเห็นหลายคนไงมันกุ้มเหลือเกินมองไปหาสามีไปบอกใครก็กูบอกมึงแล้วไงไอ้เนี่ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมึงอย่าไปเลือกก็เลือกตอนนั้นจะไปรู้เหรอวิธีแก้ก็ต้องดูอานี่แหละหันไปมองลูกอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเราพูดอะไรไม่ได้เลยพ่อมันก็ไม่พูดอีกลูกกลัวพ่อก็เฉยเวลาแม่บ่นไปเถอะปากฉีกปากแฉกเฉยไม่มีกลัวแม่เลยแม่ก็ไปบอกนี่ย่อมันดูลูกหน่อยสิเฉยเมียทำไงอยู่งี้อัลลอฮ์ตอนแรกก็แรกยิ้มมัดดีหรอกไอ้มัดดูกูละเศร้ากับมันได้มันมาอย่างดีกว่าขึ้นคานจะอยู่แบบเนี้ยนะฉะนั้นดูอาต้นนี้เดี๋ยวดูความหมายด้วยว่ามันดียังไงอ้าวอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งร็อบบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาเอาอีกครั้งร็อบบานาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราฮับลานาขอจงโปรดให้กับเราให้อะไรมินอัสวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะญุนนั่นหมายความว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้กับเราเรื่องอะไรล่ะเรื่องของคู่ครองไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นสามีวะซุรรียาตินาวะซุรรียาตินาแล้วก็ลูกหลานๆของฉันเนี่ยลูกหลานๆของพวกเราเนี่ยกุรรอตะอะญุนมองไปแล้วอัลลอฮ์สบายใจมองไปข้างซ้ายอัลลอฮ์ลูกกำลังอาบน้ำละหมาดมองไปทางขวาแม่สวมตะละกงมองไปทางกลางๆอัลลอฮ์ไอ้บังก็เตรียมปูซะญะดะห์จะละหมาดนำนี่ครับที่ภูมิใจอย่างนี้ไม่ใช่ภูมิใจว่าอัลลอฮ์ภรรยาเราแต่งตัวชุดนี้เนี่ยมันมอแล้วเหลือเกินนะครับไอ้นี่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมีส่วนนิดๆหน่อยๆเรื่องสบายอกสบายใจแต่หลักใหญ่เนี่ยก็คือมองไปแล้วนั่นหมายความว่าขออัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ให้ลูกของฉันภรรยาของฉันได้ฮิดายะได้รับทางนำลิลอิสลามคือเข้าใจศาสนาอิสลามนี่คือดูอาต้นนี้บอกอย่างนั้น
เดี๋ยวเราจะคิดว่าโอ้โหมองแบบลูกเราหน้าตาดีนะคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบแต่ละหมาดเอาบ้างไม่เอาบ้างอย่างนี้ไม่ใช่ดูอาต้นนี้ดูอาต้นนี้หันไปโอ้ลูกอาบน้ำละหมาดลูกสวมตะละกงกันวันเสาร์เราออกไปทำงานภรรยาก็บอกว่าบังเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนหนังสือที่มูลนิธินั้นนะไปโรงเรียนนั้นนะไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะนี่พี่น้องเขาบอกอย่างนี้ดูอาต้นนี้เดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับสอนกันผมคิดว่าใครอ่านไม่ได้ก็ต้องได้แล้วหลายเที่ยวแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวาซุริยาตินากุรตาอัจุนวาจันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาแค่นี้ผมคิดว่าพี่น้องต้องได้นะครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราได้โปรดให้กับเราด้วยเถอะอะไรล่ะให้เรื่องอะไรขอดูอาต่อหรอดูอาต้นนี้ยกมือได้ไหมได้พี่น้องยกมือขอเลยดึกดึกเดินเดินตื่นขึ้นมาอาบน้ำละมงละหมาดละหมาดอะไรเรียบร้อยสุนงสุนัตนะครับอยู่ว่างว่างนั่งดูอายกมือจะไม่ยกมือก็ได้นะครับขอเลยเพราะปัญหาที่มันคาราคาสังทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับเจอลูกเกย์ไม่เจ็บปวดเท่ากับสามีไม่เข้าบ้านไม่เจ็บปวดเท่ากับภรรยาไม่เอาเจ้าใส่สามีฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างกึ่งข้างใดไม่ใช่นะครับว่าทั้งหมดเพราะเราจะเอาดวงดาวต้นนี้มาให้มันได้ดีกับเราสตางค์น้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คืออะไรก็เรื่องผัวไม่เข้าบ้านสามีไม่เข้าบ้านนี่มาอยู่เจ้าหนึ่งอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยมันหายไป2ปีแล้วแล้วฉันจะขอหย่าได้ไหมฉันจะทำยังไงนี่สามีไป2ปีมาอีกเจ้าหนึ่งอาจารย์ผมจะแก้ไขยังไงภรรยาไม่สนใจผมเลยเราถามว่ามีอะไรกินดูดูเอาดูดูเอาเรื่องพวกเนี้ยมันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่สุดคือลูกเราเนี่ยละหมาดไม่ครบลูกเราไปไหนมาไหนกับผู้หญิง2ต่อ2เพราะเรามองเป็นเรื่องเล็กจริงๆมันเรื่องใหญ่ไปกัน2ต่อ2แล้วก็วันหนึ่งก็มาแจ้งบอกกับเราว่ามะหนูท้องหนูท้องวันหนึ่งพ่อแม่มารู้ว่าลูกติดน้ำท่อมเวลาลูกเข้าบ้านไม่มีใครหรอกมาต้มน้ำท่อมในครัวนะพี่น้องไม่มีใครหรอกมาต้มน้ำท่อมในครัวไม่มีใครหรอกนั่งดูดกัญชาในบ้านไม่มีใครทำหรอกไปข้างนอกแต่พ่อแม่รู้บางทีมันต้องทำแบบไม่รู้เพื่ออะไรกบเกินว่าลูกฉันดีบางคนสามีไม่ได้ดูแลแต่เวลานั้นก็ต้องกบเกินผู้หญิงหลายคนนอนร้องไห้เพราะพฤติกรรมของสามีที่ไม่ดีผู้ชายก็เหมือนกันบางทีนอนร้องไห้เสียใจปัญหาครอบครัวก็เกิดนี่คือดูอาแก้ปัญหาครอบครัวมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนแล้วแหละขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนว่าอัลลอฮ์จะรับดูอาเราหรือเปล่าอัลลอฮ์จะให้กับเราหรือเปล่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยๆแต่อย่างน้อยๆก็ให้มันดีขึ้นก็ให้มันดีขึ้นเอ้ามาดูดูอาแล้วก็อ่านตามแล้วเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกครอบครัวทุกครอบครัวได้เจอสิ่งดีๆในตัวสามีได้เจอสิ่งดีๆในตัวภรรยาได้เจอสิ่งดีๆในตัวลูกอย่าภูมิใจโอ้โหมองเห็นลูกโอ้โหลูกถอยรถใหม่
โอ้สามีทำงานซื้อทองให้แต่สามีเราไม่ได้ละหมาดอ่ะโอ้โหภรรยาเราทำงานดีจริงๆเลยค่ะไปขายของเช้าเช้าละหมาดเปล่าดูอาต้นนี้เนี่ยขอเพื่อให้ลูกภรรยาสามีคนในครอบครัวเนี่ยได้รับทางน้ำคำว่ากุรอตะอะยุนเนี่ยมองไปแล้วสบายมองไปแล้วสบายอกสบายใจอ้าวบอกสิครับอาจารย์ลองพิมพ์มาสิอาจารย์อัลลอฮ์เนี่ยตอนเนี้ยฉันดีใจมากเลยอัลลอฮ์ให้กับฉันมองไปดูไอ้บังไอ้บังก็ละหมาดดีทำงานก็ดีดูแลครอบครัวดีผู้ชายก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยสบายจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์มองไปนี่ตานี่มันน้ำตามันไหลเพราะความดีใจโอ้ภรรยาละหมาดตามหลังฉันไม่ใช่ว่าป้าละหมาดกันบังละหมาดไปก่อนนะน่ะนี่ยังไม่เสร็จงานเลยนี่พี่น้องมีไหมมีไหมหรือภรรยาบอกบังป้าละหมาดกันมึงนี่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 ยุ่งกับกูนะมึงขยันมึงละหมาดเขาสิมีไหมแบบนี้มีพิมพ์มาอัลลอฮ์แต่ว่าถ้าอายไม่ต้องพิมพ์นะครับพิมพ์ข้อความส่วนตัวหาผมกันแล้วกันนะครับเพราะเราจะได้ปรึกษาหารือทำความเข้าใจกันแล้วก็ขอดุอานี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรหรอกเพียบพร้อมมันไม่มีอะไรเลยที่เพียบพร้อมที่ดีสมบูรณ์บางคนได้ภรรยาขยันทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่เรื่องศาสนาเปล่าบางคนได้ภรรยาดีอัลลอฮ์ละหมาดดีอะไรดีสามีไม่เอาทานบางทีสามีดีภรรยาก็โอ้โหไปแบบมีนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าดูอาต้นนี้นะครับมันไม่มีอะไรจะพูดอะไรเยอะหรอกแค่ดูอาต้นเดียวเนี่ยให้กับพี่น้องได้รู้ว่าคนที่จะขอต่ออัลลอฮ์วัลลาซีนายัสอาลูนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ขอยังไงอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรทุกข์ใจอีกแล้วเท่ากับเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวอ้าวอ่านอีกพี่น้องวันนี้มาเพื่อสอนดูอาต้นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอ้าวรับบานาฮับลานาดูความหมายนะเวลาเราอ่านดูอาเราต้องนึกด้วยรับบานาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรานึกในใจฮับลานาขอพระองค์ได้โปรดให้กับเราเรื่องอะไรมินอัสวาจีนาเรื่องคู่ครองของฉันไม่ว่าจะเป็นภรรยาฉันไม่ว่าจะเป็นสามีฉันวาซุริยาตินาและลูกๆของฉันด้วยและก็หลานด้วยอะไรกุรอตะอะยุนมองไปแล้วสบายใจคือขอต่ออัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้ได้รับทางนำวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาแล้วก็ได้ทำให้เราเนี่ยมีคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับมีคนที่เป็นแบบอย่างนำทางให้กับเราที่ดีหรือตัวเราเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเป็นแบบอย่างให้ใครลูกโอโอ้ย่อละหมาดเว้ยดูย่อนะพวกเองดูย่อไว้นะดูอะเวลาย่อเองมีครอบครัวเห็นไหมเขาทำงานดูแลครอบครัวเขาจะเที่ยวที่ไหนล่ะดูได้ตังมาก็เอามาให้พวกเรากินคนเป็นแม่สอนลูกนี่เห็นไหมดูย่อเองดูป๋าเองนะดูไว้ดูไว้ว่าเนี่ยเขาทำงานมาเลี้ยงพวกเราให้เราได้มีกินให้เราได้มีสอนลูกแล้วก็ดูย่อเองนะดูป๋าเองนะเนี่ยเขาทำงานเขาทิ้งละหมาดไหมเขาทิ้งไหมละหมาดเขาก็ไปแล้วพวกเองเป็นยังไงเนี่ยมะนะบนปากฉีกปากแฉะแล้วไม่รู้จะยังไงแล้วเองไม่เอาเลยหรอสอนเวลาสอนมันไม่เชื่อไม่รู้จะยังไงแล้วจัดการเลยตอนตีสองตื่นมาอัลรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะจุนวะจอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามา
พี่น้องขอด้วยน้ำตาเลยขอด้วยน้ำตาเลยมันไม่รู้จะหาทางออกนี่บุญวาสนาของเราแล้วขออินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าจะได้ดีแต่ไม่ใช่ขอแป๊บอัลลอฮ์ขอให้ได้เห็นพวกนี้เลยนะตื่นมาลูกดีเลยนะนี่นบีไม่ขอดูอาแบบนั้นขอแต่อัลลอฮ์จะให้วันไหนเอามันไม่แน่หรอกครับสักวันหนึ่งอดทนรอการดูอาของเราแต่ดูอาของเราเนี่ยนะมันต้องไอ้นั่นด้วยนะต้องดูด้วยเราเนี่ยโอ้โหเวลาได้ผัวไม่ดีก็ไปเล่าแล้วผัวฉันอย่างนั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่รับหรอกโอ้โหว่าผัวเสียๆไอ้ผัวนี่แหละเวลาไม่ปรับความเข้าใจกันเวลาไม่ปรับความเข้าใจกันอะไรมันเกิดล่ะต่างคนก็ต่างตอนแต่งแรกๆเงินเดือนฉันให้คุณหมดเลยนะไอ้คนเป็นภรรยาฉันก็จะใช้ยาใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะนานเข้าเริ่มมีแล้วฉันให้เงินเดือนคุณแค่นี้นะภรรยาบอกไงฉันก็มีภาระต้องใช้มากกว่าเก่าเนี่ยเวลาปัญหานี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นไงสามีก็เริ่มไปละอ๋อหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะฝังหัวว่าภรรยาไม่ดูแลภรรยาไม่เอาใจใส่เหมือนเดิมเริ่มเอาความถูกต้องให้ตัวเองเริ่มเอาความถูกต้องให้ตัวเองเวลาเอาความถูกต้องให้ตัวเองมาละภรรยาก็บอกอีกโอ้ไม่ได้ดูเลยไงลูกก็เกิดมากี่คนแล้วล่ะแล้วก็ตั้งให้แค่นี้มันจะพอหรออ้าวเริ่มเอาความยุติธรรมให้ตัวเองโยนความผิดให้สามีสามีก็โยนความผิดให้ภรรยาลูกๆ ก็เอ๊ป๋ามาทะเลาะกันทำไมนะป๋าก็เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันลูกทำไงอยู่กับเพื่อนดีกว่าลูกไม่อยากจะอยู่ใกล้มะละไม่อยากจะใกล้ชิดป๋าละเริ่มอะไรเริ่มไปหาเพื่อนดีกว่าเวลาไปหาเพื่อนถ้าเจอเพื่อนดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่คนที่มีปัญหาครอบครัวจำไว้นะครับเขาจะไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนดีหรอก 90% โอกาสเจอเพื่อนไปทำเรื่องไม่ดีโอกาสเจอเพื่อนไปทำเรื่องไม่ดีผมขอดุอานะให้กับทุกคนเลยเอาดุอาต้นนี้ไปผมเองเนี่ยนะครับให้รู้นะผมก็พยายามทำดีที่สุดแต่ครอบครัวจะเข้าใจผมมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เขาผมเองนะพี่น้องที่สอนพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ผมจะพยายามให้ผมเป็นคนสมบูรณ์แบบปัญหาเกิดนิ่งแก้ไขแต่ถ้าหากว่าเขาไม่พอใจและเราไม่ได้อย่างใจก็ต้องปล่อยเขาไปแต่เราถามตัวเราทำดีแล้วหรือยังในฐานะเป็นสามีเราทำดีแล้วหรือยังในฐานะภรรยาเราละหมาดไหมละหมาดเราทำงานหาเงินไหมทำงานหาเงินแต่มันอาจจะมีบกพร่องตรงนั้นตรงนี้อภัยให้กันบ้างได้ไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องนอกจากเราทำตัวให้ดีแล้วแต่สมบูรณ์คงไม่ได้แต่จะทำยังไงอ่ะนั่นก็คือขอดุอาอ้าวอีกครั้งนะครับรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวาซุรริยาตินากุรรอตะอัจุนกุรรอตะอัจุนน่ะมองแล้วด้วยสายตาสบายตื่นเช้ามาลูกไปโรงเรียนภรรยาขับรถไปส่งลูกเรียนแล้วลูกกลับมาก็อ่านดูอาต้นนั้นต้นนี้แต่ผมบอกพี่น้องเลยนะครับอย่าเลี้ยงลูกแค่ดูอาตอนอนุบาลอย่าเห็นลูกสวมตะละกงแค่ตอนเรียนอนุบาลแต่เราจะเห็นลูกเราตอนสวมตะละกงตอนมัธยมต้นเราอยากจะดูลูกเราตอนสวมตะละกงตอนมัธยมต้นมัธยมปลายจนกว่าเขาจะอากูนิกาอากันดีเกาอากูตาริมอลานิกาเนี่ยดังนั้นอิสิคาเวนยังตัรซาบุตอิตุเราจะมองและสบายใจจนวันนั้นแต่นี่
หลายคนดีใจอัลลอฮ์ลูกจริงๆเลยแต่ไม่เคยขอดุอาอัลลอฮ์ลูกฉันดีนะลูกฉันดีนะไปส่งไปรับเห็นลูกใส่ตะละกงตอนแค่อนุบาลมัธยมเคยเห็นไหมเด็กคนนั้นยังอยู่ไหมเด็กที่สวมตะละกงเด็กที่อ่านกุรอานให้มะฟังวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะอัลละซีจะมะอะมาลาวะอัดดะดะยะซะบุอันนะมาละฮูอัคลาดะที่เราได้ยินน่ะตอนมัธยมเคยได้ยินยังเอ้มัธยมปลายได้ยินไหมอัลลอฮ์อาจารย์ลูกมันก็อายอย่าสอนลูกให้อายให้มันอายเรื่องอื่นฉะนั้นวันนี้นะครับยานมะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ผมเชื่อเหลือเกินพ่อแม่หลายคนก็ต้องก้ำกืนกับลูกครับอาจารย์นะมันก็ต้องลูกเราอะมันไม่พ้นแต่เวลาไปถามเคยอ่านดูอาต้นนี้ไหมอาจารย์ไม่เคยเลยไม่เคยเลยและอ่านดูอาต้นไหนก็ไม่เคยสักต้นแต่ผมเชื่อคนที่เข้ามาในเฟซทุกคนเป็นคนดีอันนี้ที่อื่นนะเราไม่รู้หรอกที่อื่นเขาก็ดีกันทั้งนั้นแหละแต่คนที่เข้ามาดูศาสนาในเฟซแล้วพร้อมจะเดินตามพี่น้องได้สิทธินั้นอาลามะเป็นชาวสวรรค์นะครับวันนี้ผมจะตอกย้ำดูอาต้นนี้ให้พี่น้องได้นำไปอ่านแล้วบอกกับลูกที่กำลังจะแต่งงานด้วยลูกที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาเพราะว่าคนเวลาแต่งงานใหม่ๆบางทีไม่รู้ไงไม่รู้ตรงไหนอะไรอ่ะก็ต่างคนก็ต่างยืดดีป่ะป่ะแต่งงานวันนี้ก็ไปบิงซูไปเนื้อย่างเกาหลีไปน้ำตกไปกินกุ้งย่างชายทะเลกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพ่อแม่ใครน่ารักดียังท่าแท้ยังไม่ออกท่าแท้ยังไม่ออกดูสิเขาเลือกคู่กันเนี่ยท่าแท้ยังไม่ออกโอ้โหมามากแมนสุดท้ายตุ๊ดเห็นไหมมีเยอะแยะโอ้โหมามากแมนดูพูดจาดีแม่ผมจะดูแลคุณอย่างดีโอ้โหไอ้นี่ฟังเคิมสุดท้ายเขามีคู่ครองแล้วเคยดูไหมเคยดูไหมว่าตาเราเนี่ยมันมองไม่เห็นเราเห็นเนี่ยมองเพียงภายนอกแต่เราจะต้องให้อัลลอฮ์เลือกให้เราและที่สำคัญรูปงามนามก็เพราะแต่ไม่ได้รับทางนำจากอิสลามเสียใจเพราะความหล่อเนี่ยพี่น้องจำไม่ดีนะหล่อตามภายนอกเนี่ยหรือพูดเพราะตามภายนอกเนี่ยใครๆก็อยากได้ภรรยาเราสวยหนุ่มๆเห็นก็แหมเมื่อไหร่มันจะเลิกกันวะมึงเลิกก็เลิกกันแล้วมึงกูไม่สนแม่ไม้อย่างไรกูก็เอาอ่ะเพราะภรรยาสวยเพราะคนอื่นยังมีความหวังพูดเพราะโอ้โหพูดเพราะช่างสนอหูจังเลยเห็นไหมได้แต่เบื้องลึกแล้วผู้ที่จะรู้อัลลอฮ์มอบหมายให้อัลลอฮ์พี่น้องให้อัลลอฮ์เนี่ยเลือกให้เราพยายามขอดุอาแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้แต่บางทีเรามองแต่ตาภายนอกมองซอฮิดโหยหล่อว่ะโอ้ยขับมอเตอร์ไซค์ดูเท่ว่ะโอ้โหคนนี้ลงจากรถเบนซ์ว่ะเราก็โอเคปึ้งอันนี้ก็กุรอานดุอายุนเหมือนมองแล้วสบายใจมองแล้วสบายใจไอ้มองแล้วสบายตาแต่หัวใจของเราล่ะหัวใจของเรานะครับจำให้ดีเลยนะดุอาต้นนี้อีกครั้งเพราะทำไมต้องย้ำดูอาเพราะผมอยากให้ทุกคนอ่านดูอาได้นะครับคนที่เข้ามาฟังผมจะเน้นเพื่ออะไรอ่ะพี่น้องสามารถอ่านได้เลยอ่ะและเดี๋ยวผมจะแปะดูอาต้นนี้ไว้นะครับในเฟซของผมนะครับเป็นตัวอักษรแล้วก็มีสระให้กับพี่น้องด้วยอ้าวอ่านกันอีกสัก3เที่ยวอย่างน้อยๆเราไม่มีโอกาสอ่านเข้ามาในเฟซของยูซุฟพงกาวีอ้วนๆก็ยังได้อ่านดูอาถึง3เที่ยวอ้าวอ่านพร้อมๆกันนะอ้าวใครพร้อมจะอ่านดูอาหรือยังพร้อมไหม
อ้าวอ้าวมีคนยกมือมีคนยกมือพร้อมจะอ่านดูอาด้วยนะครับดูอาต้นนี้นะอยู่ในซูเราะห์อัลฟุรกอนจากกุรอานด้วยอายะที่74อ่ะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะจุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามาอีกครั้งร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะจุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามาอ้าวครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจบละร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะจุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามาอ่ะพี่น้องก็ดีใจด้วยนะครับผมดีใจหนึ่งคือสิ่งที่ผมบอกไปผมอยากให้ทุกคนมีครอบครัวที่ถึงมันจะไม่สมบูรณ์ได้ 90% ก็ยังดีไม่สมบูรณ์ได้สัก 50 อ้าวสามีไม่ดีได้ลูกดีก็ยังดีอ้าวสามีดีแม่ไม่ดีก็ยังดีคือขอให้มันมีดีอะไรสักอย่างอย่าได้ว่าลูกก็ไม่เข้าบ้านสามีก็ปวดหัวภรรยาก็เซ็ง3อย่างนี้เมื่อไหร่เกิดขึ้นในครอบครัวแย่ yeah.ลูกไม่เข้าบ้านสามีก็ปวดหัวภรรยาก็เซ็งอะไรมันจะเกิดนะครับเอาดุอาต้นนี้ไปต่างคนต่างขอสามีก็ขอภรรยาก็ขอลูกก็ขออินชาอัลลอฮ์ถ้ารวมกันขออัลลอฮ์จะตอบรับในกุรอานบอกอุดูนีอัสตาจิบละกุมขอฉันสิแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับทุกคนมีลูกทุกคนมีภรรยาทุกคนมีสามีที่อาจจะดีแล้วหรือยังไม่ดีลองบอกสิมีเจ้าหนึ่งอาจารย์อ่านอยู่จ้าเยี่ยมมากอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะมีตังค์เยอะๆแล้วก็ต่างคนต่างดูแลครอบครัวให้ดีอดทนให้มากอภัยให้มากนะครับอดทนให้มากอภัยให้มากแล้วถ้าเราดูคนเดียวเราลองแชร์ให้เฟซสามีดูบังฟังให้จบนะครอบครัวเราบางทีบังไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจฉันไม่รู้ว่าบังต้องการอะไรบังก็ไม่พูดไอ้ภรรยาสามีก็ไม่เข้าใจภรรยาบังก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรบังผิดตรงไหนอ่ะบังผิดตรงไหนบอกสิบังจะปรับตัวเรียกลูกมาแชร์ให้ลูกให้เขาได้ฟังเผื่อเขาจะกลับตัวได้อ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์